มื้อนี้เราจะมาทำเมนูนะครับนาซิกเลอมักคุสคุสนะครับนาซิกเลอมักเนี่ยปกติมันจะเป็นเหมือนกับข้าวหุงกับกะทินะครับก็จะเหมือนกับข้าวมันบ้านเราจะมีเครื่องเคียงมากมายเลยจะมีปลาทอดมีไก่ทอดนะครับมีไข่ต้มนะครับจะกินกับผักหลายๆอย่างเสร็จแล้วก็จะมีน้ำพริกของเขาน้ำพริกของเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับน้ำพริกเผาบ้านเราขั้นตอนการทำก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเขาจะใส่กะปิลงไปผัดด้วยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะทำแบบไม่ต้องใส่กะปิและการทานกับน้ำพริกเผาหวานๆแบบบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการทำนะครับว่ามันทำยังไงไอ้คูสคูสเนี่ยมันคืออะไรนะครับคูสคูสนะครับมันจะเป็นเหมือนกับมันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างนึงนะครับของเป็นอาหารของชาวโมร็อกโกนะครับเวลาทำนะครับเราจะเรียกว่าการหุงคูสคูสละกันแค่ต้มน้ำเทใส่ปิดฝารอ2นาทีเหมือนว่ามีกึ่งสำเร็จรูปเลยหม้อตั้งไฟนะครับใส่สต๊อกถ้าเราใช้น้ำเปล่าเฉยๆเนี่ยรสชาติมันก็จะไม่แซ่บเท่าไหร่นะครับถ้าเราใช้สต๊อกหรือว่าใช้น้ำที่มีรสชาติปรุงรสเพิ่มเข้าไปอีกพอคูสคูสเขาดูดรสชาตินั้นเข้าไปเราทานเราก็จะได้รสชาตินั้นไปด้วยครับจากที่เราใส่สต๊อกลงไปนะครับเราเติมกะทิเพราะว่าเมนูนาซิเลอมักของเราเนี่ยมันเป็นข้าวหุงด้วยกะทิใช่ไหมครับเราก็จะคงมันเอาไว้ขั้นตอนนี้นะครับเรามีใบเตยเราฉีกใบเตยใส่ด้วยก็ได้จะได้หอมๆเกลือนิดน้อยนะครับเพิ่มคุณค่าทางอาหารลงไปหน่อยเราเอาธัญพืชที่เราเตรียมไว้นะครับต้มลงไปในกะทินะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกถั่วต่างๆนะครับที่เราต้มแล้วนะครับลงไปอุ่นในน้ำกะทิสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราจะเทใส่ลงไปในนี้ลองดูครับสนุกกว่าที่คิดเยอะ